ฮัลโหลเอวีบอดี้สัญญาอ่าวไทยชาแนลนะคะวันนี้จะชวนทุกคนมากินเค้กเค้กที่ราคา30บาทเขาขาย35บาทถ้าซื้อมา3กล่องก็100บาทอยู่เมืองไทยนี่อะไรก็ไม่ต้องทำนะคะเค้กอ่อนหอมรสวานิลานะคะวันนี้กินรสวานิลาก่อนนะคะมันมีรสใบเตยรสกาแฟแล้วก็รสของช็อกโกแลตนะฮะพอร่างกายมันโหยนะมันโหยปกติแล้วไม่ชอบกินหรอกค่ะเค้กแคกอะไรนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วันนี้ไปตลาดไปได้อะไรที่เราอยากได้มานะคะแล้วก็เลยจัดมาถ้า3ชนิดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมั่งนะคะทุกคนมาดูว่าเค้กที่ชวนกินเนี่ยจะอร่อยมากมายขนาดไหนนะคะก็เห็นไหมคะเตรียมน้ำกาแฟไว้เรียบร้อย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะทุกคนลงมาเลยปึ๊บเข้าไปนะคะรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ถ้วยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนขายถูกมากเท่าทำทุกวันเลยนะคะเห็นไหมคะหนานุ่มอร่อยนะแต่กาแฟตอนเย็นเราจะกินไม่มากนะคะมันค่ำแล้วแต่ว่าเราจะนอนเช้านะคะทุกวันมันก็เลยจำเป็นต้องมีบ้างเนาะอันนี้ก็จะมานั่งคุยกับทุกคนด้วยการกินเค้กแกล้มไปด้วยนะคะได้เล่าเรื่องเมืองนอกนะคะให้ทุกคนฟังไปหลายไปสองสามเมืองแล้วนะคะยังไม่ถึงกับหลายหรอกแต่บางเมืองก็ยังเล่าไม่จบเลยเอาตรงที่บริเวณที่จากบ้านที่อยู่ซานฟรานซิสโกเล่าให้ฟังไปประมาณ5คลิปนะฮะ50นาทีหรือ3คลิปนี่เนี่ยแล้วก็เล่าของซานฟรานนิวออร์ลีนส์ลุยเซียนาไปอีก4คลิปนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดเรื่องบาลักซี่มิสซิสซิปปีนะคะมลรัฐมิสซิสซิปปีที่มีเมืองแจ็กสันวิลล์คาวนี่เป็นแคปิตอลนะคะว่าที่นั่นไปรู้จักเพราะเหตุใดนะคะขยับเข้าไปเรื่อยแล้วนะคะใกล้จะถึงอาลาบามานะคะโมเปลอาลาบามานะคะภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขาพูดเหน่อๆกันนะคะอัลาเบมาเป็นภาษาของคนที่ฝรั่งพูดเหนือนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เริ่มจะขยับไปจนถึงเทมปาฟลอริดาหรือว่าไมอามี่ไปแล้วอีกทีแล้วนะคะไมอามี่บีชฟลอริดานะคะเคยอยู่แถวนั้นมาเนาะคุยไปกินไปด้วยดีกว่านุ่มอร่อยมากเลยนะคะทุกคนหอมด้วยนะคะเขาทำใหม่ทุกวันเลยนะคะเห็นไหมคะการที่แต่ละคนอยู่ที่เมืองนอกนะคะทุกคนอยากจะทำถูกต้องตามกฎหมายอยากจะทำงานให้อยู่ที่นั่นเป็นพลเมืองเป็นคนทำงานอยู่ใช้แรงงานอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยมันต้องทำตามกฎหมายตอนสมัยอยู่บ้านเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยค่ะแล้วพอไปอยู่ที่นู่นโอ้โหเรียนรู้กฎหมายเขาแต่ก็ไม่เคยคิดจะเปรียบเทียบนะคะว่าทำไมไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเอกลักษณ์กฎหมายของแต่ละที่เขาจะมีความเข้มแข็งเฉพาะตนของเขานะคะแต่พูดง่ายๆคอร์รัปชันที่ฝั่งยุโรปต่างประเทศไม่ค่อยมีนะคะนอกจากเอเชียเท่านั้นที่คอร์รัปชันมากมายเมืองไทยนี่อันดับหนึ่งถือว่าอันดับหนึ่งต้นๆกับเมืองจีนเนี่ยก็ต้นๆนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าพี่น้องชาวจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเขาบอกว่าถ้าเราได้ก่อน
เสียเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้เราได้ทำขอให้เราได้เป็นคนที่หนึ่งเป็นผู้ชนะนะคะแต่คนที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่ากินปูร้อนท้องนะเพราะว่าเราไม่ได้เหมารวมนะหรือจะดราม่าคอมเมนต์ทิ้งไว้มั่งก็ได้นะรู้ไหมคะว่าการทำแบบนั้นทำให้ข้าราชการที่จะเป็นน้ำดีก็กลายเป็นน้ำเสียนะคะคือใครๆก็อยากได้รวยทางรัฐใช่ไหมใต้โต๊ะพวกเนี้ยไม่ว่าอาชีพไหนๆเห็นเงินตาโตไปหมดนะคะประเทศเราถึงเขาพูดว่าคำว่าเจ๊งนี่ไม่ใช่คำอยากที่จะต้องใช้ใน YouTube ได้นะมันเจ๊งมันวอดวายนะคะไม่ใช่คำหยาบนะคะเป็นคำที่อยากพูดว่าการพัฒนาประเทศของเรามันถอยหลังลงนะคะแล้วคนที่ไปเรียกร้องนั่นนี่นู่นน่ะถ้าเราไม่ช่วยกันเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนไม่ว่าจะเรื่องเสียภาษีหรือการอยู่ในท้องถิ่นของเรานะทำยังไงก็ไม่เหมือนเขานะคะไม่เหมือนเขาหรอกแล้วมันก็ไม่เหมือนเขาโดยสิ้นเชิงด้วยนะคะประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองอาหารปลูกผักกินเองเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปศุสัตว์เป็นของเราเองได้ประเทศเพื่อนบ้านเราในเอเชียก็เป็นคล้ายๆกันกับเราอย่าทะนงตัวนะคะอาหารพืชถ้าเราใช้สารเคมีมากไปเขาจะหันไปซื้อกับที่เพื่อนบ้านของเรานะคะเหมือนกับข้าวที่เวลาเราไปอยู่ที่อเมริกานะข้าวสารเนี่ยไม่มีสารเคมีนะคะเขาจะเอาไปขายที่ส่งนอกเขาไม่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเมืองไทยหรอกนะเขาใช้เป็นอินทรีย์เกษตรเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักหรือว่าเกษตรอินทรีย์นะคะแบบนั้นแล้วบ้านเราเริ่มมีเกษตรอินทรีย์แต่ว่าขายเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วคนไทยก็ส่วนใหญ่จะไม่นิยมนะคะเพราะว่ามันแพงนะคะพอไม่นิยมไอ้30บาทรักษาทุกโรคแบกรับภาระที่คนไทยเป็นหนี้เป็นป่วยนะคะป่วยโรคนั้นนี่นู้นแล้วสิ่งที่หมอแจกยาให้เรากินก็คือให้มันระงับหรือเบาบางโรคนะคะแล้วบางโรคเราไม่รู้หรอกยาที่เรากินมีสเตียรอยด์ไหมเหมือนอย่างที่เราคนพูดเองนะเป็นไวรัสเฮอร์ปีไม่รู้ว่าตัวเองกินสเตียรอยด์ยาแก้คันแก้ปวดแก้อะไรสารพัดทั้งทานทั้งกินเนี่ยไปเนี่ยที่มันเราไม่ได้รู้ว่าไอ้การที่เราเป็นโรคงูสวัดไวรัสเฮอร์ปีนี่มันจะลามไปทั้งตัวได้เพราะเรากินแล้วมันก็จะไปยาตัวยาไปอยู่ในเส้นเลือดของเรานะในเลือดของเรามันก็พากันปะทุออกมาเหมือนเท้าแสนปมเป็นการผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยนะคะที่เราไม่ศึกษาว่าการเป็นโรคแบบนี้กินยาแก้คันแล้วก็ยังไม่หายนะคะทาแล้วก็ยิ่งไม่หายใหญ่เลยนะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ศึกษานะแล้วเราก็บ้านเราก็ใช้สารเคมีอย่างรุนแรงด้วยนะคะในผักในพืชคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าคนทำสวนอะรู้ดีนะคะว่าทำอะไรกับพืชผลของตัวเองเพื่อให้ผลผลิตมันออกมาดีนะคะแล้วก็ฆ่าผู้บริโภคทางตรงกับโดยตรงเลยนะคะชาวนากับชาวสวนเนี่ยแต่เจ้าไหนที่เขาทำออร์แกนิกฐานะเขาจะดีขึ้นเพราะว่าใครๆก็หันไปใช้ออร์แกนิกนะคะวันนี้มากินเค้กคุยแป๊บเดียวเค้กก็จะหมดเวลาก็จะหมดด้วยนะไอ้ยะปกตินะกินแค่ครึ่งเดียวนี่ก็ถือว่าไม่อยากกินแล้วนะคะเค้กเนี่ยโอ้กินเล่าไปแบบนี้แล้วออกรสจริงๆเลยนะเค้กนุ่มหวานหอมอร่อยเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่สารเคมีนะข้าวที่เขาเอาไปขายที่อเมริกาคือข้าวสั่งจากเวียดนามนะคะทุกคนเขาแพ็คเป็นกระสอบ5กิโล10กิโล15กิโล40กิโลแล้วก็100กิโล80กิโลอะไรประมาณนี้เลยนะคะใส่ไปเพราะว่าเอเชียในอเมริกาก็เยอะนะคะแล้วเรานิยมกินข้าวกันอยู่แล้วเนาะไม่เคยเห็นข้าวไทยอยู่ที่นั่นเลยค่ะถ้าไม่แน่จริงข้าวไทยในหอมมะลินี่ไปตีตลาดไม่ได้นะคะเพราะว่า
มันมีสารเคมีเขาไม่เอานะคะมีแต่แพงกว่าปกติที่ของประเทศอื่นมากๆเลยเพราะว่าเจ้าที่เป็นไม่มีสารเคมีเขามีราคาของเขากำหนดเองอยู่แล้วนะว่าเขาจะเอาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยากฝากทุกคนที่เป็นคนทำให้คนบริโภคนะคะอย่าไปเห็นค้ากำไรตรงนั้นเลยอย่าใช้สารเคมีเลยนะคะเพราะว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไม่สามารถรักษาเราได้ทุกโรคจริงๆนะคะมันเป็นภาระมากๆเลยค่ะแล้วตัวเราเองก็ป่วยด้วยนะคะเนี่ยคุณเป็นผู้ทำแล้วให้คนอื่นลำบากด้วยเนี่ยไม่ดีเลยนะคะอ่ะหันหน้ามาดูหน้าซิว่าคนต่อว่า เป็นยังไงมั่งนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้มี2อีกเหลืออีก2นะคะนี่เห็นไหมคะเหลือรสใบเตยกับรสกาแฟนะคะแต่จะไม่แน่ใจว่าจะกินออกรายการหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันถูกมากเหรียญเดียวเองนะคะเหรียญเดียวนะคะเหรียญเดียวแล้วมันเป็นชามใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายคอมมอนบังกะโล See you again next video สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะเอาไทยชาแนลค่ะนั่งคุยกันต่อไปทุกๆวันในคลิปนี้มีกาแฟมานั่งโม้กันอีกแล้วนะคะนี่เป็นอีกแก้วหนึ่งของวันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกคนเลยนะคะอะไรที่มันธรรมดาเราก็ทำมาแล้วนะคะอะไรพิเศษเราก็ทำมาแล้วเราก็มาคุยกันบ้างสัญญามีเรื่องเล่าเรื่องของกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะที่ว่ามันมีความเขาเรียกว่ามีความสะดวกในยุคของเรายุคนี้นะคะมันไม่ได้ยากลำบากเลยนะคะเราเลือกใช้นะคะของสะดวกซื้อที่มันอยู่ในตลาดนะคะอยู่ใน Tesco Lotus ใน Mecco ใน Big C เราก็เลือกเอานะคะเลือกใช้เลือกดูอันไหนที่มันเป็นมิตรต่อธรรมชาตินะคะแล้วอันไหนที่มันเป็นมิตรกับตัวเรากับการใช้ชีวิตของเราเราก็นำมาใช้นะคะน้ำตาลฟอกขาวเราไม่กินมันก็มีเดี๋ยวนี้เขามีน้ำตาลแบบสีลำก็มีนะคะน้ำตาลทรายเม็ดสีน้ำตาลเบาๆบางๆนะคะบราวนี่นิดๆ นะคะมาขายให้เรานะคะเลือกกินเลือกใช้นะคะแล้วแม่ค้าเขาก็ไปซื้อของมาจากในนั้นมาปรุงขายให้เราอีกทีนะคะเพื่อเป็นอาชีพเนาะแล้วการเป็นอาชีพของคนยุคนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะคะลงทุนด้วยการไปตลาดถ้าจะเป็นแม่ค้าหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งเขาจะมาเพียงเอามาใส่ไม้เสียบนะคะซื้อไม้เสียบมาด้วยในที่เดียวกันนะคะมาถึงก็เสียบตั้งกระทะแล้วก็ใส่มันลงไปในกระทะทอดเสร็จแล้วก็มาตั้งขายนะคะไม้ละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะเขาจะนับลูกชิ้นนะจากที่เขาซื้อมาเขาจะได้รับกำไรสักเท่าไหร่ต่อถุงนะคะอันนี้เราก็เข้าใจความหมายของคนที่ทำมาค้าขายไก่ปิ้งลูกชิ้นปิ้งนะฮะในตลาดเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีไส้อัวมีไส้กรอกทุกอย่างไม่ต้องคอยให้คนหมักแบบนั้นแล้วนะคะเขาเอามาขายหน้าบ้านก็มีเพราะเขาก็ไปซื้อที่เดียวกับที่เราไปซื้อแต่ถ้าเราไม่อยากจะปรุงเองเราก็ไปซื้อที่เขาทอดขายหรือว่าปิ้งย่างขายก็ได้นะคะมันเป็นความสะดวกมากประเทศไทยสุดยอดขนาดเขาบอกว่าโควิดปิดประเทศอะไรไม่ได้ยากเย็นเลยนะทุกวันนี้เขาจะปลดล็อกอยู่แล้วนะคะยังเหลือของกินอีกเต็มเลยนะคะเอาตุนไว้เพียบเลยค่ะมันไม่ได้ใช้ชีวิตยากลำบากอะไรเลยนะคะทุกคนมันมีเป็นการที่เราปรับตัวแล้วเราต่อไปนะคะก็ยังต้องใช้เจลล้างมือเหมือนเดิมนะคะใช้เจลล้างมือเหมือนเดิมใช้ชีวิตด้วยการใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะมันเป็นเรื่องจริงแล้วนะคะใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วเราก็จ
ะไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนแรกๆก่อนๆแล้วนะการใกล้ชิดกันแล้วทำให้มีปัญหาในโรคภัยไข้เจ็บนี่เราก็แยกห่างกันก็ดีนะคะต่อไปนี้เราจะรู้จักการแยกห้องนอนการแยกอะไรดีขึ้นนะคะเพราะว่าบ้านเราก็เจริญมากขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมคะฝั่งยุโรปเขาก็ยังหนาแน่นไม่หยุดเลยนะคะมันจะทำยังไงได้เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกค่ะเพราะว่ามันแอดแท็กอยู่ในปอดเรานะคะแอดแท็ก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 แปลว่าต่อสู้นะคะต่อสู้หรือทำลายนะคะคำว่าแอดแท็กนะคะได้ภาษาอังกฤษเพิ่มมาอีกหนึ่งคำนะคะวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ท่านผู้ชมเข้ามาชมกันนะคะได้แนะนำบางเรื่องดีๆไปแล้วเนาะวันนี้ก็อยากจะให้โผล่หน้ามาเห็นตัวเองมั่งแล้วก็คุยเรื่องกาแฟที่กินด้วยนะคะคุยไปชิมกาแฟไปด้วยเนาะการใช้ชีวิตที่เคยอยู่เมืองนอกนะคะอยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนส์นะคะรัฐลุยเซียนาเป็นเมืองที่มันติดอยู่กับเขาเรียกว่าทะเลสาบนะคะริมทะเลทะเลสาบทะเลฝั่งของทะเลแปซิฟิกนะคะทะเลสาบแถวนิวออร์ลีนนะคะเมืองนิวออร์ลีนที่เคยอยู่ทำงานมาอยู่รัฐลุยเซียนานะคะเพื่อนบางคนคงอยากนึกกลัวแน่ๆว่าอิเล่าอะไรเรื่องเราให้เขาให้มาออกสื่อหรือเปล่านะคะน่าสนุกนะคะที่สัญญาไปอยู่มาเนาะเมืองนิวออร์ลีนก็จะเป็นเมืองที่เป็นหนึ่งเมืองอยู่ในรัฐลุยเซียนาเป็นเมืองสำคัญเมืองท่าเรือด้วยนะคะเมืองใหญ่ที่สุดและก็เป็นพื้นที่ในรัฐลุยเซียนาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะดู การใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ช่วงแคทเคยได้ยินไหมคะแคทเธอรีน่านะคะเป็นพายุฮอริเคนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงฮอริเคนเข้าอ่ะเราก็ถูกสั่งย้ายให้ออกนอกพื้นที่นะคะรัฐบาลจะไม่ให้อยู่ในพื้นที่เนาะแล้วเราก็ต้องพากันออกบ้านให้หมดนะคะนิวออร์ลีนส์เป็นเมืองที่ทำให้คนต้องมนต์เสน่ห์จากพลังและจิตวิญญาณของชุมชนนะคะเขาจะมีทั้งดนตรีแนวดิกซีเลนแจ๊สนะคะแล้วก็เพื่อความผ่อนคลายของคนแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมล้ำค่าและบรรยากาศอันโดดเด่นสไตล์ของฝรั่งเศสกับสเปนนะคะมันก็จะมีโบสถ์แล้วก็ French Quarter นะคะเขาเรียก French Quarter หมายถึงจุดวงกลมของมุมของแฟรนซ์หรือฝรั่งเศสนะคะเวลาผ่านไปตั้งเกือบ10กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยน่าจะ10กว่าปีได้แล้วเนาะ10ปีขึ้นอะหลังจากที่พายุฮอริเคนแคทเธอรีน่าโหมกระหน่ำไอ้เคสเซนซิตี้นะคะเคสเซนซิตี้ที่เอก็ได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่จนเป็นสถานที่ชั้นนำที่หนึ่งของสหรัฐอเมริกานะคะมีร้านอาหารมากกว่า 1,400 แห่งโรงแรมใหม่ๆและบ้านที่เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นใหม่อีกเยอะเลยนะคะจากที่ฮอริเคนแคทเธอรีน่าถล่มเมืองนิวออร์ลีนส์นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากรู้ก็สะกดเลยค่ะเนาะคือกดตามที่ลงไว้ในคลิปเลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูใน Google Map นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนว่ายายนี่พูดถึงอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ในเขาบอกว่าถ้าเรายังในขณะเดียวกันก็ยังมีนักร้องนะคะมีการร้องเพลงแจ๊สนะคะที่นั่นขึ้นชื่อมากเลยนะก็ยังมีกลุ่มมีกลิ่นอายของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยมนตราดังบทเพลงLet the good time roll นะคะ Let the good time roll เขาบอกว่าผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่เร่งรีบพร้อมที่จะพูดคุยกับเราเสมอเหมือนกับชื่อเล่นของเมืองเลยนะคะเมืองนี้ชื่อว่า the big easy นะคะอะไรๆก็ได้ง่ายๆนะคะ the big easy เมืองชื่อเล่นของนิวออร์ลีนส์ชื่อเมือง the big easy
แล้วก็นิวออร์ลีนเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีในรัฐลุยเซียนาได้รับการค้นพบตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่17นะคะโดยฟิลิปที่2ดยุกแห่งออสออเตอร์ออเลอองนะคะของฝรั่งเศสนะคะซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งฝรั่งเศสนะคะยุคล่าอาณานิคมของเขานั่นแหละเมืองนี้เคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศสเปนเป็นเวลานานกว่าทศวรรษก่อนที่จะส่งคืนให้ประเทศฝรั่งเศสและหลังจากนั้นก็ถูกขายให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1803นะคะมีผู้อพยพจากฝรั่งเศสไอร์แลนด์เยอรมนีและแอฟริกามาทำงานในโรงงานน้ำตาลและฝ้ายมากมายปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองหลากหลายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างชาวครีโอแอฟริกันอเมริกันและฝรั่งเศสท่องเที่ยวที่เฟรนช์คอร์เตอร์ชมรถรางที่สร้างชื่อเสียงให้กับละครบอร์ดเวย์ของเทนเนสซีวิลเลียมเรื่องเอสตรีทคาร์นะคะอัสตรีทคาร์เนมดีเซิร์ฟนะคะย่านที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านความหรูหราของสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมสเปนช่วงเทศกาลของมหาพจน์ในแต่ละปีที่เฟรนช์คอร์เดอร์จะมีการจัดงานเทศกาลมาดิกาดที่มีสีสันซึ่งว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ปี1743แล้วนะคะอันนี้งานมาดิกาดที่นิวออร์ลีนอ่ะเป็นเรื่องสนุกมากเลยนะคะทุกคนทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการได้อยู่เมืองนั้นเป็นยังไงนะคะเพราะว่านิวออร์ลีนจะติดอยู่กับรัฐของมิสซิสซิปปีนะคะอาลาบามานะคะพี่ที่เขามีฝรั่งร้องเพลงเป็นเพลงคันที่ขับนะคะเรื่องเดอะปุยฝ้ายนะคะเขาเคยพวกคนผิวดำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซเลบนะคะเป็นทาสของอเมริกาสมัยนั้นนะคะผิวดำแอฟริกันworking in the farm นะคะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ทำงานมากแล้วก็ต้อง working all day นะคะแล้วก็ after work นะคะหลังจากที่เขาเลิกงานแล้วเขาก็จะมาร้องเพลงนะคะแล้วก็ร้องเพลงแจ๊สเล่นดนตรีนะคะ working on the comedy แล้วก็singing the song นะคะแล้วก็นิวออร์ลีนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีในรัฐลุยเซียนาใต้ได้รับการค้นพบในปี1718นะคะเท่าที่อ่านไปให้ฟังแล้วเนาะอันนี้เอาข้อมูลมาให้ทุกคนฟังว่าตัวเองเคยไปอยู่ที่นั่นทำงานแล้วก็นั่งเครื่องบินอ่ะไปกับซานฟรานซิสโกปีหนึ่ง2รอบ3รอบ4รอบเลยนะคะเยอะมากนะจะทำให้รู้สึกว่าอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้ว เมื่อช่วงที่ฮอริเคนเข้าน้ำท่วมหมดเลยนะคะบ้านพักคนชราที่เขาอพยพไปไม่ทันผู้ที่นอนติดเตียงนะคะก็เสียชีวิตอยู่ในน้ำพอน้ำท่วมตั้งตึก 2-3 ชั้น 4 ชั้นนี่ก็หมดเลยนะคะก็ทำให้คนชราเสียชีวิตแล้วก็ข้าวของเน่าอยู่ในน้ำหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดินโคลนพายุเข้ามารุนแรงมากเลยนะคะอยากเล่าให้ทุกคนฟังบ้างแล้วก็ถ้าคลิปต่อไปยังมีเรื่องต่อให้อีกก็จะมาเล่าต่ออีกนะคะยังมีเรื่องของ French Quarter ในนิวออร์ลีนยาวนะคะเดินเลาะอยู่แถวถนนเบอร์บอนสตรีทแล้วก็เมื่อก่อนนี้ตั้งแต่Harrah's Casino ยังไม่ได้สร้างเขาก็จะมีคาสิโนอยู่ในเรือนะคะเป็นฟาร์มิโก้คาสิโนมีเรือมีร้านอาหารอยู่ในเรือสนุกมากค่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันใหม่นะคะเพราะมันยาวไปแล้วนะคะคลิปนี้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะSee you again next video นะคะบ๊ายบาย
วัสดีค่ะวันนี้มีขนมนะคะขนมไทยๆเห็นไหมคะจุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดใส่ลงไปให้หมดค่ะทุกคนชอบน้ำกะทิที่เขาทำมาสดๆนะคะแม่ค้าเกาะพะงันทำอาหารสดๆแบบไม่ทำแบบเพื่อตั้งใจทำเพื่อขายสักแต่จะว่าขายอย่างเดียวนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอนจอยในการได้กินขนมหวานอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยดูเปิดดูได้เลยนะคะเล่าไปดีกว่าเริ่มต้นนะคะประสบการณ์ช่วงนึงเอาเป็นช่วงๆไปไม่ได้เล่าทั้งหมดต่อติดต่อยาวเนาะสมัยที่ไปอยู่อเมริกาเที่ยวอยู่ตลาดไทยที่ถนนฮอลลีวูดนะคะเขาเรียกว่าฝั่งตลาดไทยเนาะมันอยู่ฝั่งตะวันออกนะคะถ้าเราตรงไปท้ายข้ามแยกซันเซ็ตไปก็จะเป็นทางเดินที่เที่ยวของสตูดิโอของอยู่ฮอลลีวูดนะคะเขาก็จะทำเป็นรูปดาวนะคะทำเป็นรูปดาวเป็นพวกเขาเรียกว่าหินขัดนะคะทำเป็นรูปดาวเป็นชื่อดาราชื่อนักร้องนะคะซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายจะติดอยู่ที่ตามถนนที่เราเดินเหยียบแล้วก็เดินอ่านชื่อนะคะเชื่อไหมว่าทุกคนทั่วโลกที่เข้าไปเที่ยวไปอยู่อเมริกาจะต้องมาที่ฮอลลีวูดถนนฮอลลีวูดและอีกหนึ่งอันก็คือห่างไปนิดนึงนะคะเรียกว่าฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะสตูดิโอยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเขาเรียกแบบนั้นนะคะพอเราเข้าไปก็เสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปนะคะแล้วแต่เราจะซื้อเลยค่ะว่าบัตรนี้ราคา1วันหรือว่าซื้อแบบไม่ต้องไปต่อคิวใครก็ได้นะคะก็มีเริ่มต้นตั้งแต่20บาท60บาท90บาท120บาทอะไรประมาณนี้นะคะที่พูดว่าบาทนั้นน่ะเป็นเงินดอลลาร์นะคะเงินดอลลาร์ไม่ใช่เงินบาทค่ะ20เหรียญ69เหรียญ110เหรียญหรือ99เหรียญหรือ98เหรียญอะไรประมาณนี้เราก็สามารถเสิร์ชออนไลน์ดูนะคะ Hollywood University นะคะหรือว่า Studio Hollywood University มันเป็นที่ถ่ายทำหนังนะคะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์อ่ะที่คนเดินทั้งวันไม่หมดนะคะแล้วเชื่อไหมว่าคนทั่วโลกเขามีรายได้คนละทั่วโลกไปเที่ยวท่องเที่ยวต้องไปที่นั่นนะคะมันเหมือนว่าทุกคนจะมาจากประเทศไหนก็ช่างต้องไปที่นั่นเหมือนเช่นถ้าไปเที่ยวซานฟรานซิสโกทุกคนก็ต้องไปที่สะพานโกลเด้นเกตนะคะทั้งที่สะพานโอ๊กแลนด์ก็ดูใหม่และเอี่ยมกว่าตั้งเยอะนะคะก็ไม่เห็นดังเท่าโกลเด้นเกตนะคะเพราะว่ามันก็มีประวัติของการทำสะพานเนาะเล่าเรื่องว่าไปเที่ยวฮอลลีวูดกับไททาวฮอลลีวูดนะคะมันเหมือนอยู่เมืองไทยเมืองนึงเลยค่ะมันก็เหมือนอยู่เกาะพะงันที่เกาะพะงันไม่ใช่ประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ชาวต่างชาติมานะคะที่เกาะพะงันนี่ส่วนฮอลลีวูดก็มีแต่คนไทยอยู่ที่นั่นนะคะก็เดินวนเวียนกันอยู่ในนั้นคือประเทศไทยนะคะแล้วก็อาหารการกินทั้งหมดนะหนังสือดอกย่องดอกหญ้าที่ทำเนี่ยเขาจะเปิดอยู่ในตึกที่คนไทยนี่แหละบริหารนะคะแล้วก็ร้านอาหารไทยนี่อู้หูเชื่อไหมคะสมัยนั้นนักร้องนะคะนักร้องที่มีชื่อเสียงจะไปอยู่ที่ฮอลลีวูดไปอยู่อเมริกาไปอยู่ลอสแอนเจลิสนี่แหละนะคะเขาก็บางคนก็คือหลานสาวเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าอเมริกานี่ใหญ่ขนาดไหนเราไม่ได้อยู่ลอสแอนเจลิสสักหน่อยนะคะเราอยู่ซานฟรานซิสโกเขาก็บอกน้าสาวกลับมาจากสหรัฐมาจากลอสแอนเจลิสนะคะมาจาก LA นะคะคือทุกคนคิดว่ามันเล็กเท่าประเทศไทยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะรัฐหนึ่งประเทศไทยยังเล็กกว่าเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะยูทูบเบอร์ในอเมริกาเวลาเขารายงานข่าวตอนนี้เขาก็มีมิตรรักแฟนเพลงเป็นชาวไทยนะคะส่วนเรานี่มีรักถ้ามีมิตรรักแฟนเพลงเป็นชาวไทยที่อยู่อเมริกาเราจะได้เปรียบตรงที่เขามาช่วยดูนางขายยาดูเป็นแฟนพันธุ์แท้ให้เรานะคะฮอลลีวูดยูนิเวอร์ซิตี้นี่เป็น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยนะคะจะเป็นสตูดิโอที่ยิ่งใหญ่ของการถ่ายทำหนังเนาะแล้วดาราอเมริกานี่ร่ำรวยมหัศจรรย์พันลึกจริงๆเลยนะคะแต่ละคนมีรายได้มากมายนะคะฮอลลีวูดเนี่ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมันเป็นสัญลักษณ์ความสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงนะคะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นโรงหนังนะคะแล้วก็จะมี TLC นะคะChina Theater อะไรประมาณนี้แล้วก็บนทางเท้าก็จะมีพวกรูปดาวนะคะประทับดาว Walk of Fame อะไรประมาณนี้ตามจุดที่ห้ามพลาดได้แก่บริษัทของไอ้พารามอนต์พิกเจอร์อะไรที่มีเป็นโกดักอ่ะเป็นรูปกล้องโกดักนะคะสนุกมากเดินฮอลลีวูดเนี่ยเดินไม่เบื่อหรอกค่ะพอหิวปุ๊บก็เดินขึ้นมาหน่อยนึงก็ไปกินอาหารไทยกันนะเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งถนนตัดคือสถานที่แสดงดนตรีเก่าแก่ของฮอลลีวูดโบนะคะและที่มันจะมีทั้งคนที่แต่งชุดเป็นชุดยืนทำเป็นหุ่นนะคะแต่ตัวเองไม่ใช่หุ่นนะคะสนุกมาก ก็สถานที่จัดงานรางวัลออสการ์นะคะลงละครไอ้พวกโดวี่เทียเตอร์อะไรประมาณนี้นอกจากมีแล้วมันก็จะมีคลับของการแสดงเขาเรียกว่าโจ๊กเกอร์หรือว่าคอมเมดี้แสดงตลกนะคะแล้วก็บาร์สไตล์เทเรโนบาร์สไตล์เลโทเทเทและไนท์คลับชั้นนำให้กับพวกนักท่องเที่ยวได้เลือกเที่ยวนะจะเข้าร้านไหนออกร้านไหนไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็มันก็มีร้านอาหารอยู่ในนั้นผู้คนไม่ต้องออกไปไหนค่ะหิวเหนื่อยหิวก็เดินนะคะ อยู่ใกล้ๆกับไททาวน์นะคะสนุกเฮ้ยไททาวน์นี่มันเป็นทำให้เราเอ้ยก็ดีเหมือนกันนี่หว่าไปลอสแอนเจลิสถ้าไปหากับเพื่อนคนไทยด้วยกันก็ต้องไปที่ไททาวน์คือคนไทยไม่ใช่เพื่อนเราหรอกค่ะแต่เขาก็อยู่ที่นั่นนานเขาก็มีบิสเนสนะคะแล้วก็มีหลากหลายอาชีพมากๆเลยค่ะอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าฮอลลีวูดเนี่ยมันตั้งอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะเดี๋ยวนี้เราเสิร์ชหาดูง่ายนะคะเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้มี YouTube แบบนี้นะคะทุกคนมีแต่บริษัท Google แล้วก็ที่นู่นเขาใช้บริษัท Microsoft นะคะ Bing กับ X อะไรนะ Expo จำไม่ได้แล้วไอ้ตัว E ออกหน้านะคะสัญญาไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้มันตั้งนานแล้วเนาะมันก็เป็นข้อมูลของฮอลลีวูดนะคะเป็นครั้งหนึ่งเนาะที่ได้ไปเที่ยวไปอยู่อเมริกา20กว่าปีว่าจะไม่เล่านะคะเพราะเล่าโดยรวมแล้วเนาะทีนี้เอาเป็นฮอลลีวูดเจาะจงตรงฮอลลีวูดไปก่อนเลยนะคะนครลอสแอนเจลิสนะคะที่คนไทยเรียกนะคะก็จะเป็นถนนเส้นฮอลลีวูดเส้นเดียวนี่ยังพูด10นาทีไม่หมดเลยนะครับยาวนะคะแล้วเราก็จะนั่งรถต่อไปที่ฮอลลีวูดสตูดิโอขับรถได้นะคะมันก็จะมีเกมมีการถ่ายทำหนังอยู่ในนั้นมีเขาเรียกว่าที่ถ่ายทำหนังดังๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นหมู่บ้านของนักดารานักแสดงนะโอ้โหไม่อยากพูดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่นั่นนะคะใครมีบ้านนะคะหลายๆหลังไม่ต้องทำอะไรค่ะรอเขาไว้ขายอย่างเดียวเลยนะคะเป็นมหาเศรษฐีไม่รู้ตัวเลยนะคะคิดถึงตอนที่เราทำนากับพ่อแม่เราเนาะมีที่ดินตั้งร้อยกว่าไร่ทำนาตลอดเลยถ้ามันมีราคาอย่างที่นู่นมั่งเราก็คงจะเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ที่ไหนได้ต้องทุกวันนี้บ้านเราก็ยังเป็นหนี้ธ.ก.ส.กันอยู่เลยนะคะเพราะว่ามูลค่าเพิ่มมันแตกต่างกันเนาะแล้วก็เราจะเจอคนไทยหลากหลายอาชีพอยู่ที่นั่นด้วยนะอยู่ที่ถนน
อลลีวูดเนี่ยที่มาทำเป็นร้านอาหารแล้วก็ถ้าไม่อยู่ในฮอลลีวูดไม่มีก็อยู่ถนนใกล้ๆนะคะถนนซันเซ็ตก็จะมีร้านอาหารคนไทยไปทางไหนก็โอ้โหแสนจะอุ่นใจนะคะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีนักร้องเป็นแบบนักร้องแบนด์เพื่อชีวิตนะคะเขาก็จะไปเปิดร้านอาหารเราก็ไปนั่งกินเพลินกับคนไทยด้วยกันนะคะถ้าไม่เช้าไม่กลับบ้านนะคะสมัยนั้นเนาะไม่ง่วงอะค่ะมันยังเป็นวัยแสวงหาที่บุ้ยแข็งแรงบอกตัวเองไม่เคยรู้จักสึกเหนื่อยเหมือนตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอายุเรามากขึ้นเรารู้ตัวแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ทำงานอยู่ขอให้เป็นเลดี้ไนท์ก็เตรียมไปต่อแถวเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียจ่ายค่าผ่านเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนะคะอยากรู้เรื่องฮอลลีวูดอะไรบ้างจะคุยหนังเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเมืองซานฟรานซิสโกนะคะบ้านที่อยู่นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาฟังกันค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Hello everyone Follow me in the San Francisco trip on my life the time I'm in AmericaI like to tell you, recommend you about what to go around San Francisco and Bay Area นะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งเอาเรื่องซานฟรานและบริเวณที่บ้านที่อยู่มาเล่าสู่กันฟังเนาะเมื่อวานนี้คลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่ผ่านมาก็เล่าเรื่องเกาะอัลคาทาสนะคะโกลเด้นเกตสะพานโกลเด้นเกตแล้วก็เพสซิดิโอวิลเลียนเทอร์รี่รีสอร์สเซชันนะคะเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ของกองทัพนะคะแล้วก็เบเกอร์บีชนะคะเรื่องหาดทรายที่ยาวของเกาะซานฟรานซิสโกไปแล้วนะคะจะมองเห็นคนละมุมคนละด้านนะวันนี้มาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเมียวูดนะคะ MURIR นะคะMURIR อ่านว่าเมียวูด WOWODS นะคะก็เดินทางเดินไปใต้ร่มเงาของต้นเรดวูดนะคะอายุนับร้อยๆปีทีเดียวเลยแหละที่ยืนต้นต่างานอยู่ในอุทยานแห่งชาติที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเมียวูดนี่แหละนะคะแล้วก็ที่นี่อยู่ห่างจากดาวทาวของซานฟรานซิสโกเพียงขับรถ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะขับรถไปเจอสวนนี้ก็เมียวูดเนชั่นแนลโมโนเมนต์นะคะซานฟรานซิสโกทัวริสม์มีเดียนะคะเราสามารถหาอยู่ในนั้นได้นะคะถ้าสัญญาอ่านภาษาอังกฤษผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีเอ็กเซนต์ภาษาอังกฤษเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนไปถึงไหนแค่ชั้นป.6นะคะ A B C ถึง Z แล้วก็มีสระ5ตัวสะกดเอาเองนะคะA E I O U แล้วแต่อีฉันจะไปใส่ตรงไหนนะคะมาต่อโมอีกแล้วนะเมียวูดคือแดนสวรรค์ที่กว้างประมาณ550เอเคอร์นะหรือ223เฮกเตอร์ที่มีต้นเรดวูดขนาดมหึมานะคะเรดวูดนี่คล้ายๆต้นสนนะคะสูงเสียดฟ้าถึง258ฟุตนะคะ79เมตรหรือ80เมตรนู่นเลยเชียวนะความสูงนะคะจากพื้นป่าที่นั่งชมแสงแดดเต้นระบำลอดกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ยักษ์ที่อยู่ยั่งยืนอายุยืนนานนับศตวรรษนะก็เหมือนกับเราไปเยี่ยมคุณยายคุณย่าคุณตาคุณทวดของเราเลยทีเดียวเลยแหละถ้าเราไปเที่ยวที่นั่นนะแล้วเขาจะมีให้เราเห็นนะคะเขาจะตัดไว้แล้วก็จะดูรอบวงว่าอายุของต้นไม้นี้กี่ปีนะคะทุกคนอันนี้แถบออกมานอกเรื่องอีกนิดนึงนะคะก็ประมาณการว่าต้นที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะมีอายุถูกสูงถึง 1,200 ปีเป็นต้นนะคะอย่างต่ำเลยนะคะอย่างต่ำนะไม่ใช่อย่างสูงนะแล้วก็หุบเขาชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนเหนือนั้นน่ะเคยมีต้นเรดวูดปลูกปกคลุมอยู่เต็มไปหมดนะแต่มีจำนวนมากที่ถูกโค่นลงเพื่อทำซุ้งนะคะแล้วก็ซึ่งในช่วงศตวรรษที่19นะคะ1900เมียวูดเองก็แทบจะพบกับชะตากรรมเดียวกันนะคะที่นี่ถือเป็นทำเลที่เหมาะที่สำหรับสร้างเขื่อนนะซึ่งโต
ต้นไม้เหล่านี้ก็จะจมน้ำจนหมดนะคะโชคดีที่สมาชิกรัฐสภาวิลเลียมเคนและภรรยาได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้และบริจาคให้กับรัฐบาลกลางนะอันนี้คนที่เขาพอมีทุนซื้อแล้วก็บริจาคให้รัฐบาลกลางทุกวันนี้ไอ้เมียบูดเนชั่นเมนูเมนต์เนี่ยเขาก็คือเขาจะได้มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูนะคะสัญญาจำไม่ได้ว่ามันน่าจะ20เหรียญหรือ10กว่าเหรียญนี่แหละที่เข้าไปนะคะจะเอารถไปจอดไปบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็เดินไฮกิ้งจ็อกกิ้งแต่ก็พกอาหารไปดิ๊กไปกินเองนะคะซื้ออาหารไปกินเองหรือพกอาหารไปกินเองเลยค่ะแล้วก็ในปีคริสต์ศักราช1908นะประธานาธิบดีทีโอโดร์นะคะโรสเวนประกาศให้พื้นที่อันน่าอัศจรรย์นี้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถานที่ตั้งชื่อตามนักธรรมชาติวิทยาชื่อจอห์นเมียร์นะคะจอห์นเมียร์นี่มีประวัติโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีบ้านของเขาอยู่ฝั่งเมืองซานพาโบนะคะเลยไปนิดนึงก็ถึงบ้านของจอห์นเมียนะคะเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะแล้วไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยนะคะก็ไปดูนอกเรื่องเนาะไปดูว่าบ้านเขามีที่เตียงตั้งที่นอนของเขาเป็นยังไงเขาก็ยกบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่ามิวเซียมเลยนะคะเอากลับเข้ามาคือเรื่องต่อนะคะคือนักธรรมชาติวิทยาชื่อจอห์นเมียเนี่ยซึ่งมีส่วนช่วยก่อตั้งระบบอุทยานแห่งชาติขึ้นนะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นนักปีนเขาผู้มากประสบการณ์ก็จะสามารถเดินเล่นตามเส้นทางเดินป่าท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะเส้นทางเดินชมธรรมชาติยาว6ไมล์หรือ10กิโลนะคะเขาก็จะมีเส้นทางบอกห้ามออกนอกเส้นทางนะคะแล้วก็นี่ก็สามารถปรับให้มีระยะทางและความยากระดับต่างๆที่เหมาะสมได้บางเส้นทางมีการลาดยางและเป็นแนวระนาบเป็นส่วนใหญ่สามารถเดินสำรวจได้ง่ายนะคะแล้วก็มีเส้นทางประมาณ 1.5 ไมล์นะคะ 2.4 กิโลเมตรเนาะที่สามารถเดินด้วยรถเข็นได้ด้วยนะเอาคนที่เขาเรียกว่าแฮนดิแคปนะคะหรือคนพิการนะคะสามารถเอารถเข็นไปได้นะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติหรือรับแผนที่จากศูนย์บริการท่องเที่ยวที่ทางเข้าอุทยานได้นะการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางแมกไม้ในให้รู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติของป่าเขาแม้ว่าเราจะขับรถออกจากใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกแค่17ไมล์นะคะหรือ27กิโลเมตรเท่านั้นนะอุทยานนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงวันสุดสัปดาห์ฤดูร้อนดังนั้นเวลาที่จะได้ความสุขกับความสงบอย่างแท้จริงก็คือวันธรรมดาเนาะเพราะว่าคนทำงานแล้วโหยหาใช่ไหมเขาต้องอยากไปเนี่ยก็ไปติดไปช่วงวันธรรมดาซะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้เดินเยอะนะแต่ก็ต้องพกของกินสะพายไปด้วยก็จะมีทางบอกนะคะที่เลี้ยวมีจุดให้เราดูด้วยเนาะก็หรือไม่ก็ช่วงเช้าหรือเย็นของวันสุดสัปดาห์นะคะฝนก็น้อยหน่อยอุทยานที่นี่ก็เปิดบริการทุกวันเลยแล้วก็มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปีนะคะไม่มีที่อื่นร้อนของเขาก็ไม่ร้อนนะคะดังนั้นโปรดแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเขาก็จะบอกเรานะนักท่องเที่ยวไม่สามารถปิกนิกในอุทยานได้เนื่องจากขยะและอาหารของมนุษย์อาจเป็นอันตรายนะคะถ้าเรากินได้เราก็ต้องเก็บออกมานะคะสมัยที่ไปเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนไม่ให้เอาไปปิกนิกแล้วเนาะเพราะว่ามันน่าจะเกิด เรื่องเยอะไปนะคะทุกวันนี้เขาก็เลยต้องระงับการปิกนิกด้านในนะคะก็ชีวิตเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตในป่ามันไปกินขยะที่เราเอาไปทิ้งไว้มันก็เสียหายนะคะสัตว์เนาะแต่ก็มีคนที่นี่ก็มีคาเฟ่นะคะอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าอุทยานมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะอันนี้ก็ไปอีกหนึ่งเรื่องของป่าเรดวูดนะคะป่าไม้ของชื่อว่าเรดวูดชื่อว่าป่าเมียวูดนะคะชื่อมาจากนักธรรมชาติวิทยาชื่อจอห์นเมียนะวันนี้น่าจะได้ช่วงไม่อยากให้เรื่องมันยาวเกิน10นาทีนะคะแต่ว่ามันน่าเสียดายมากเราก็ต้องเอาเรื่องของ
รอบๆตัวมาเล่าสู่กันฟังอย่างดีเนาะไม่อยากจะให้มันหลุดหายไปนะคะก็ทบทวนนะคะเมื่อเล่าถึงเบเกอร์บีชนะคะเบเกอร์บีชก็คือชายหาดของบังเกอร์ของทหารนะคะแล้วก็เพซิดิโอของมิเลียนเทลลี่ของทหารนะคะรีสอร์ทเซชั่นนะคะที่เป็นศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางทหารของพื้นที่นะคะแล้วก็สะพานโกลเด้นเกตเกาะอัลคาทาสนะคะในบริเวณของซานฟรานซิสโกนะคะก็จะมีคู่มือสำรวจอนุสาวรีย์แห่งชาติเมียวูดด้วยนะคู่มืออันนี้เราก็เอาไปดูนะคะมันก็ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาเรื่องที่พักที่เราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะให้เราได้เห็นได้รู้อนุสาวรีย์แห่งชาติเมียวูดนะคะหรือว่าก็ทำให้เราได้เข้าใจถึงป่าไม้ของที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูนะคะเมียวูดอเมริกาหรือเมียวูดซานฟรานซิสโกนะคะหรือไม่ก็เมียวูดอินเตอร์เนชั่นแนลเมนูเมนต์นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์แห่งชาติเมียวูดนะคะอันนี้ทำให้สัญญาก็เอาเรื่องเล่าใกล้ๆบ้านที่ตัวเองได้อยู่ตอนนั้น มาให้ทุกคนฟังนะคะเป็นคนที่นานๆนะคะอย่าไปไหนเราก็จะเจอแต่มิวเซียมกับพาร์คนะคะต้องถามคนที่อยู่อเมริกานะคะเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวสัญญาจะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็จะเอาอีกเรื่องอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามฟังกันนะคะถ้าชอบช่วยคอมเมนต์ไว้ไม่ชอบก็คอมเมนต์นั่นแหละ แล้วเดี๋ยวจะมาตอบถ้ายังตอบไม่ได้ในคอมเมนต์เขียนก็จะเอามานั่งเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะคะหวังว่าทุกคนคงมีความสุขในการได้ชมได้คุยฟังกันคุยนะคะบางทีสัญญากินข้าวก็จะเอามาคุยด้วยนะคะว่ายังไงก็ได้มาคุยกันอีกต่อๆไปในคลิปต่อๆไปค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนใหม่กดติดตามนะคะใส่กระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ See you again next video นะคะบ๊ายบาย